วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับพอดีผมเพิ่งซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่บ้านมานะครับทุกคนน่าจะเห็นในคลิปวิดีโอตลอดนะครับว่าผมชอบซ่อมรถชอบแต่งรถนะครับดังนั้นสิ่งที่คนชอบซ่อมรถนะครับหรือชอบทํารถด้วยตัวเองต้องมีในอีกสเต็ปนึงขึ้นมานะครับนั่นก็คือประแจทอร์คนั่นเองแต่คนที่ใช้ประแจทอร์ครู้ดีครับว่าประแจทอร์คปกติแบบนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าความแน่นของน็อตแต่ละตัวในรถของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวเกจวัดทอร์คแบบดิจิตอลเพื่อนๆน่าจะเห็นในคลิปวิดีโอช่วงที่ผ่านมานะครับว่าผมเนี่ยรื้อรถซ่อมเยอะเลยนะครับทั้ง Nissan Kicks คันสีส้มนะครับแล้วก็ทั้ง Toyota MRS คันนี้นะครับมีทั้งถอดล้อนะครับมีทั้งถอดฝาเครื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาที่เราถอดมาเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่เวลาที่เราใส่กลับไปนะครับแรงตึงในการขันน็อตสำคัญมากๆอย่างพวกประเกนฝาสูบนะครับถ้าเราขันแน่นเกินไปนะครับประเกนมันก็จะบี้นะและฝาสูบมันก็จะเอียงนะครับการทำงานก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรืออาจจะทำให้ประเกนรั่วน้ำมันรั่วได้ถ้าขันหลวมไปก็เช่นกันนะครับน้ำมันก็รั่วซึมออกมาได้ปัจจุบันการซ่อมรถเองมันง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะการซ่อมแบบพื้นฐานนะครับเปลี่ยนประเกนถอดล้อเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้คือเราแทบจะทำเองได้ทุกอย่างเลยนะถ้าใครไม่รู้นะครับว่าจะต้องทำยังไงครับเราสามารถดาวน์โหลดคู่มือซ่อมของรถรุ่นที่เราใช้ออกมาจากอินเทอร์เน็ตได้เลยครับทีนี้ในคู่มือเขาก็จะบอกนะครับว่าเราจะต้องใช้ทอร์คเท่าไหร่ในการขันนะครับบางทีก็จะบอกเป็นนิวตันเมตรนะครับบางทีก็จะบอกเป็นปอนด์นะครับซึ่งเราต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ปรับค่ายถูกนะครับอุปกรณ์ที่มามีส่วนร่วมสำคัญในการที่เราจะใช้วัดแรงขันของน็อตเลยนะครับนั่นก็คือประแจทอร์คแบบนี้นะครับแน่นอนครับประแจทอร์คแบบนี้ด้ามเริ่มเทิมแบบนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดเราไปสังเกตนะครับน็อตฝาสูบเนี่ยมันใช้แรงขันนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วจะไปเอาประแจปอนด์แบบนี้นะครับไปขันฝาสูบก็ไม่ได้นะจริงๆนะครับมันมีประแจทอร์คตัวเล็กๆนะครับไซส์ประมาณแบบนี้นะที่ไว้ขันฝาสูบนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมตัวใหญ่มันถึงถูกนะแต่ตัวเล็กมันแพงนะส่วนวิธีใช้ประแจทอร์คทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเราก็หมุนด้ามนะครับไปตามทอร์คที่เราต้องการนะเราก็หมุนด้ามประแจนะครับให้เลข0นะครับตรงกับจำนวนฟุตปอนที่เราต้องการนะครับพอเวลาเราไขน็อตล้อนะครับมันแน่นตามน้ำหนักที่เราต้องการแล้วมันจะดังแป๊กนะครับแบบนี้ก็แปลว่าใช้ได้ครับสิ่งที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้นะครับนั่นก็คือเกจวัดทอร์คแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับซึ่งนะครับน่าจะตัดปัญหาของการซื้อประแจทอร์คหลายตัวได้เนาะตัวเกจมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวหัวต่อนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆนะถ้าเรามีประแจทอร์คอยู่แล้วเราจะเอามาใส่ซ้อนกับประแจทอร์คเราแบบนี้นะครับตั้งให้ตรงนี้ดังแก๊กด้วยนะครับตั้งให้เลขดิจิตอลทำงานด้วยแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนการใช้งานนะครับก็คือเปิดเครื่องมาแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราสามารถกดตรง U/S นะครับก็คือสามารถเลือกหน่วยวัดในการใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมเลือกไว้นะครับเป็นนิวตันนะครับเป็นทอร์คนะเป็นนิวตันนะกด1ครั้งนะครับก็จะเป็นฟุตปอนด์นะครับกด1ครั้งก็จะเป็นกิโลฟุตเซนนะครับซึ่งเราก็เลือกเอานะครับว่าเราใช้แบบไหนนะผมขอตั้งไว้ที่นิวตันละกันนะเพราะว่าคู่มือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกมาเป็นนิวตันอยู่แล้วตัวนี้ตั้งได้ต่ำสุดที่6นิวตันนะครับและตั้งได้สูงสุดที่200นิวตันนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีโหมดการใช้งานนะครับโหมดแรกก็คือทอร์คนะครับกรณีเราใช้ทอร์คเนี่ยเวลาที่เราหมุนด้ามไปนะครับจะไม่มีการเตือนนะครับมันเขาก็จะบอกทอร์คตามที่เราขันน็อตนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาเตือนนะครับให้เรามากดที่ตัว M นะครับแล้วก็เลือกไปที่พีคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งค่านะครับอย่างผมตั้งค่าไปที่10นิวตันนะครับทีนี้เวลาที่เราบิดนะครับเห็นไหมถ้าเกิน10นิวตันเนี่ยเขาก็จะพีคขึ้นมานะครับเตือนเรานะครับแปลว่าเมื่อกี้ผมขันไป14นะผมอยากได้10นะครับผมก็จะต้องแบบตึ๊ดเห็นไหมปึ๊บก็จะ10เป๊ะแบบนี้นะครับถ้าเกินเขาก็จะตึ๊ดยาวนะครับถ้าใกล้ถึงดูนะถ้าใกล้ถึงอันนี้คือใกล้ถึงนะครับแล้วก็10นะครับอันนี้10พอดีนะซึ่งจริงเนี่ยเราสามารถตั้งค่าพีคไว้ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งได้ถึง999เมมโมรีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดขึ้นไปนะครับก็เป็น2เมมโมรีนะครับทีนี้ผมจะตั้งค่าพีคขยับขึ้นมานะครับเป็น50นะครับ50นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากด US 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองดึงขึ้นเลยครับตึ๊ดยังไม่ถึงใกล้ละปึ๊บนี้นะครับพีคที่50ครับแล้วก็เวลาที่เราปิดเครื่องนะครับปึ๊บแล้วเปิดเครื่องมาใหม่นะครับค่าที่มันค้างอยู่หน้าจอนะครับก็คือค่าตัวทอร์คสุดท้ายนะครับ T
ที่เราทำการขันน็อตไว้ครับก็ลองใช้งานให้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมก็เพิ่งซื้อมาใช้นะครับมันน่าจะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ได้มากกว่านี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถแนะนำเพิ่มเติมมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่ตัดสินใจจะซื้อเกตวัตท็อกดิจิตอลแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะมันจะมีหลายรุ่นนะครับลองไปอ่านในรายละเอียดก่อนที่จะซื้อดีๆด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์